สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนในโลกที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความเมตตาก่อให้เกิดเหตุการณ์สุดประทับใจที่ใครเห็นก็ต้องซาบซึ้งใจกันอยู่ตลอดทั้งมนุษย์ช่วยเหลือกันเองหรือช่วยเหลือสัตว์ร่วมโลกให้พ้นขีดอันตรายดังนั้นก่อนดูคลิปนี้เตรียมผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู่ให้พร้อมเพราะมันดีต่อใจจนน้ำตาอาจไหลได้ไม่รู้ตัวช่วยฉลามเกยตื้นสัตว์ดุร้ายแห่งท้องทะเลอย่างฉลามใครจะไปคิดเลยว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือจากมนุษย์หนึ่งในนั้นก็คือเจ้าฉลามผู้โชคร้ายตัวนี้ที่ถูกคลื่นซัดมาเกยบนชายหาดในแมนซาซูเซตแต่โชคดีที่เหล่านายท่าเรือผู้ใจบุญช่วยกระสัดน้ำทะเลใส่ให้มันจากนั้นพาไปลงน้ำสังเกตอาการว่าน้องจะไหวไหมแล้วค่อยผูกเชือกเข้ากับเรือออกไปส่งแบบ VIP ท่ามกลางความลุ้นระทึกของเหล่านักท่องเที่ยวแถวนั้นก็หวังว่าหลังจากไปแล้วมันจะปลอดภัยและว่ายน้ำเก่งเหมือนเดิมเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่เพื่อชายไร้บ้านเชื่อว่าเป็นใครก็ต้องน้ำตาซึมอย่างแน่นอนเพราะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ช่างดีต่อใจซะเหลือเกินเพราะชายไร้บ้านคนหนึ่งต้องการรับจ้างทำความสะอาดหน้าต่างแลกกับค่าจ้างราวๆ32 บาทเพื่อเก็บเงินซื้อแว่นสายตาราคา 4,900 บาทและตอนนี้มีเงินสะสมเพียง350บาทเท่านั้นรู้มั้ยคะว่าเจ้าของร้านสะดวกซื้อคนนี้ทำอย่างไรเขาควักเงินให้ชายไร้บ้านเป็นเงินราวๆ16,000 บาททำให้ผู้รับถึงกับน้ำตาไหลและโผกอดเป็นการขอบคุณช่างเป็นน้ำใจที่งดงามจริงๆเพราะรักจึงยอมโกนผมทำเอาคนสดและมีคู่ทั่วโลกซึ้งใจไม่น้อยเมื่อเอวาบาริลาโรสาวสวยที่มีภาวะผมร่วงเป็นหย่อมขอให้แฟนหนุ่มช่วยโกนผมโดยวางกล้องไว้หน้ากระจกเพื่อบันทึกความประทับใจแต่หลังจากเขาช่วยเหลือแฟนสาวแล้วจู่ๆก็โกนผมตัวเองเฉยเลยเป็นการสื่อเธอรู้ว่าเขาอยู่เคียงข้างเสมองานนี้สาวเอวาถึงกับร้องไห้ด้วยความตื้นตันและแชร์คลิปนี้ลงโซเชียลเพื่อตอกย้ำความเชื่อที่ว่าความรักอยู่เหนือทุกสิ่งอีกด้วยสลับผ้าพันคอสุนัขจรจัดการทำสิ่งดีๆให้กับสัตว์เพื่อนร่วมโลกมักสร้างความประทับใจให้ใครหลายคนอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในตุรกีกล้องวงจรปิดจับภาพสาวถือร่มสีม่วงเดินออกจากร้านเห็นสุนัขจรจัดนอนหนาวอยู่หน้าร้านเธอหยุดยืนมองแวบหนึ่งก่อนจะทำสิ่งที่ไม่คาดคิดดูสิคะเธอสลับผ้าพันคอของตัวเองแล้วห่มให้เจ้าตัวเพื่อคลายความหนาวหลังจากเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาชื่นชมว่าเธอเป็นคนจิตใจดีมากและอยากให้มีคนแบบเธอในสังคมเยอะๆเลยทีเดียวปลอบใจผู้อพยพใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงไม่แปลกที่จะมีหลายคนอพยพจากประเทศหนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่ครั้งนี้ทำเอาโลกออนไลน์น้ำตาไหลเพราะความประทับใจกันเลยทีเดียวเมื่ออาสาสมัครหญิงคนนี้ยื่นน้ำให้ผู้อพยพชาวโมร็อกโกคนนี้ดื่มหลังจากนั้นคาดว่าเขาจะซึ้งใจและต้องการคนปลอบจึงค่อยๆผูกเขากอดซึ่งเธอก็ช่วยกอดพร้อมกับลูบหลังเขาเพื่อคลายความกังวลและความเครียดไม่คิดว่าตัวเองจะมีชีวิตรอดเมื่อถึงเซตาเสร็จแล้วเรียกว่ากำลังใจนี่คือสิ่งสำคัญต่อคนเราจริงๆช่วยจนนกน้อยตกน้ำปกตินกมักจะบินบนฟากฟ้าแต่ถ้าตกน้ำขึ้นมามันอาจจะอกสั่นแขวนได้จนกระทั่งฮีโร่อย่างเจคอบโนและสมาชิกบนเรือไปเจอนกตัวนี้กำลังลอยตุ๊บป่องบนผิวน้ำคาดว่าพัดหลงจากฝูงเขาจึงช่วยเหลือด้วยการพาเข้าไปในเรือที่มีฮีเตอร์อุ่นๆเพื่อให้ขนของมันแห้งป้อนแครกเกอร์และน้ำสะอาดเพื่อประทังชีวิตเมื่อนกหายดีแล้วก็บินมาเกาะบนหัวเขาเพื่อเป็นการขอบคุณกลายเป็นภาพสุดประทับใจของมิตรภาพระหว่างมนุษย์กับสัตว์น่ารักจริงๆเลยช่วยแร็คคูนติดผ้าคลุมรถบางครั้งสัตว์ป่าก็หลงเข้ามาในบ้านโดยไม่ตั้งใจแต่พอเป็นเจ้าแร็คคูนตัวนี้เราก็เดาไม่ถูกว่ามันไปทำท่าไหนถึงได้ไปติดอยู่ในผ้าคลุมรถซะได้พอเจ้าของบ้านคนนี้เจอปุ๊บจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือแต่มันก็ดันคาบผ้าไว้แน่นด้วยความกลัวหรือตกใจซะงั้นสุดท้ายทั้งคู่จึงตัดสินใจตัดผ้าคลุมรถช่วยออกมาได้สำเร็จเฮ้อปลอดภัยแล้วนะเจ้าแร็คคูนสารฝันเพื่อเจ้าบ่าวสุดที่รักบรรยากาศในงานแต่งงานมักมีเรื่องราวสุดประทับใจมากมายแต่เรื่องที่เราภูมิใจนำเสนอต้องยกให้เรื่องนี้เลยเมื่อชายสองคนช่วยกันจัดภารกิจให้เจ้าบ่าวผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวคนนี้กลายเป็นคนเท่ที่สุดในงานด้วยการผูกขาของตนเองกับขาของเจ้าบ่าวแล้วค่อยๆพยุงตัวขึ้นมาเพื่อสามารถเต้นรำกับเจ้าสาวได้งานนี้เรียกเสียงฮือฮาและน้ำตาแห่งความปลื้มปริ่มให้กับทุกคนได้ไม่น้อยโดยเฉพาะเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
ถือเป็นช็อตสำคัญที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมจัดแต่งทรงผมให้คนแปลกหน้าการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่หลายคนมองข้ามอาจสร้างสิ่งสวยงามโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกับเบลลีเรเบลหนุ่มนักเต้นได้เผยเรื่องราวที่เขาทำผมให้กับหญิงสาวแปลกหน้าที่เผชิญกับภาวะซินโดรมอย่างทนุถนอมโดยทำแบบนี้มานานกว่า7ปีแล้วเขาบอกว่ารู้สึกมีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่ผู้คนมองข้ามและแน่นอนว่าหลังจากเขาทำผมให้เธอเสร็จหญิงสาวก็โผล่เข้ากอดเขาแทนคำขอบคุณถือว่าเป็นคลิปที่สร้างรอยยิ้มและดีต่อใจสุดๆไปเลยจอดรถช่วยชายชราข้างทางหากเราขับรถท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและเจอสิ่งไม่คาดฝันริมถนนคงช็อกไม่น้อยเช่นเดียวกับหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้เห็นคุณลุงคนหนึ่งนอนแอ้งแม้งอยู่ที่พื้นพร้อมกับจักรยานแต่ไม่มีใครผ่านมาช่วยเขาเลยรีบจอดรถข้างทางแล้วไปประคองคุณลุงขึ้นมาโดยจับจักรยานตั้งขึ้นค่อยๆพยุงคุณลุงขึ้นมาช้าๆและได้ความว่ารถจักรยานของลุงเสียหลักล้มลงแต่ลุกขึ้นมาไม่ไหวก่อนจะมีคนใจดีอย่างเขาเข้ามาช่วยโถขวัญเอ้ยขวัญมานะคะคุณลุงปลดปล่อยหมาป่าติดกับดักนี่ไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการช่วยเหลือหมาป่าทิมเบอร์วูฟในป่าแห่งหนึ่งที่ดันมาติดใจติดกับดักนายพรานซึ่งชายคนนี้ผ่านมาเห็นพอดีจึงเข้าไปหวังจะปลดปล่อยมันจากกับดักแต่เข้าไปเฉยๆเดี๋ยวจะโดนมันเล่นงานก่อนเขาเลยใช้อุปกรณ์สุดเจ๋งอย่างโล่แผ่นไม้อัดธรรมดาธรรมดาเป็นโล่กำบังแล้วค่อยๆขุดดินรอบๆกับดักเพื่อปลดกลไกออกพอหมาป่าเป็นอิสระปุ๊บก็หันหลังวิ่งเข้าป่าไปทันทีเอาหน้าถึงจะไม่ได้หันมาขอบคุณแต่อย่างน้อยคนช่วยก็อบอุ่นหัวใจแหละจริงไหมช่วยซ่อมโซ่จักรยานในวันฝนตกฝนตกทีไรพาหนะที่ใช้มักไม่ค่อยเป็นใจเสมออย่างเช่นสาวสวยผมยาวคนนี้กำลังก้มๆเงยๆอยู่ตรงจักรยานของตัวเองและบังเอิญชายคนนี้ซิ่งบิ๊กไบค์มาเจอพอดีจึงขี่เข้าไปใกล้ๆและช่วยดูให้ปรากฏว่าโซ่จักรยานของเธอมีปัญหาเขาเลยก้มตัวลงพร้อมกับซ่อมโซ่ให้ลงล็อกแหมใจดีแบบนี้พอซ่อมเสร็จเธอเลยขอบคุณเขาด้วยความซึ้งใจก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายไปตามทางของตัวเองถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ทำให้คนดูอย่างเราอมยิ้มได้เหมือนกันจอดรถช่วยหญิงชราข้ามถนนการเดินทางจะช้าหรือเร็วคงไม่สำคัญเท่ากับการช่วยคนคนหนึ่งปลอดภัยในระหว่างทางเช่นเดียวกับเหตุการณ์นี้ที่หญิงชรารายหนึ่งกำลังข้ามทางม้าลายอย่างทุลักทุเลท่ามกลางการจราจรอันพลุกพล่านไม่มีทีท่าว่ารถจะยอมหยุดที่เธอเดินได้เลยแต่มีลุงใจดีอาสาจอดรถพร้อมเปิดไฟฉุกเฉินเดินออกมาช่วยพาหญิงชราข้ามถนนจนถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัยว้าวใจหล่อมากแน่นอนว่าหลังจากคลิปนี้แพร่ออกไปได้รับคำชื่นชมจากชาวเน็ตอย่างล้นหลามนี่เลยนะคนที่สังคมต้องการคู่รักช่วยโลมาติดสาหร่ายไม่รู้ว่าเจ้าโลมามาทำท่าไหนถึงได้มาติดเหงียดอยู่ในสาหร่ายตรงนี้ได้ที่แน่ๆมันคงรู้สึกแย่น่าดูแต่น่าเหลือเชื่อมากเมื่อฮีโร่ในร่างมนุษย์อย่างชายคนนี้มาพบเขาใช้เชือกผูกตัวเองไว้กับเรือแล้วค่อยๆประคองมันออกจากดงสาหร่ายจนกระทั่งว่ายน้ำออกไปได้สำเร็จชาวเน็ตให้ความเห็นว่าเหตุที่เจ้าโลมาตัวนี้ไม่ยอมเคลื่อนไหวอาจเกิดมาจากความเครียดก่อนหน้าแต่ต้องขอบคุณหนุ่มในคลิปที่ดูแลอย่างถูกวิธีไม่ทำให้โลมาตื่นตระหนกถือเป็นเรื่องน่าประทับใจที่เอาไว้เล่าต่อได้อีกนานเลยนักเตะช่วยเข็นรถฉุกเฉินการแข่งขันฟุตบอลซีรีส์เอบราซิลระหว่างทีมบอสโกดากามากับทีมฟามิงโกแต่เหตุการณ์นี้สองทีมขอพักยกชั่วคราวแล้วหันมาสามัคคีช่วยกันเข็นรถฉุกเฉินเนื่องจากสตาร์ทไม่ติดหลังจากดันกันไปได้แป๊บนึงในที่สุดเครื่องก็ฟิสตาร์ทติดอีกรอบแม้จะรู้ภายหลังว่ารถเกิดปัญหาจากสภาพเครื่องยนต์ที่เก่ากึกแต่ที่แน่ๆมันทำให้เราได้เห็นน้ำใจนักกีฬาของสองทีมนี้เป็นอย่างดีช่วยกวางน้อยติดรั้วประตูลองจินตนาการว่าตัวเราไปติดอยู่กับอะไรสักอย่างคงรู้สึกอึดอัดและกลัวมากๆเลยใช่ไหมล่ะเจ้าลูกกวางตัวนี้ก็เช่นกันที่ตัวไปติดอยู่กับซี่รั้วประตูแถมฝนยังตกลงมาอีกแต่แล้วก็มีชายคนนึงเห็นพอดีจึงเข้ามาช่วยยกลำตัวของกวางน้อยอย่างช้าๆซึ่งมันก็คงรู้ดีว่ามีคนมาช่วยจึงทำตัวนิ่งๆไม่ดื้อหรือขัดขืนทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างง่ายได้พอหลุดจากรั้วได้มันก็วิ่งหน้าตั้งกลับไปหาแม่ที่กำลังรอคอยอยู่อีกฟากหนึ่งทันทีโดยมีสายตาเหมือนจะขอบคุณจากตัวแม่สะท้อนกลับมาหาเขาด้วยช่างน่าประทับใจไม่น้อยเลยจริงๆ
ลักเก้าอี้ให้คนแปลกหน้าบางครั้งเรื่องราวดีๆก็มาจากน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่คนเรามีต่อกันได้อย่างเช่นชายชราคนหนึ่งพยายามนั่งเก้าอี้สนามที่เขาเตรียมมาเพื่อรองงานอะไรบางอย่างแต่เมื่อเขากางเก้าอี้ออกไม่ได้เลยอดทนยืนต่อไปจนกระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งเห็นเขาจึงตัดสินใจหยิบเก้าอี้มาวางไว้ให้และสะกิดให้เขานั่งแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันสร้างความประทับใจให้อย่างยิ่งใหญ่งานนี้เราเห็นแล้วขอปรบมือให้กับคุณพี่คนนี้ไปรัวๆเลยนักผจญเพลิงช่วยลูกเป็ดตกท่ออย่าเพิ่งงงว่านักผจญเพลิงคนนี้ลงไปทำอะไรในท่อหากดูต่อจะเห็นว่าเขากำลังพาตัวอะไรขึ้นมาด้วยนั่นมันลูกเป็ดนี่นะเขากำลังช่วยเจ้าเป็ดน้อยน่าสงสารคาดว่าพวกมันคงเดินตามแม่แล้วพัดตกลงไปยกฝูงขณะที่แม่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงโชคดีที่พี่ชายคนนี้มาเจอเข้าเลยเปิดฝาตะแกรงและมุดเข้าไปในท่อระบายน้ำท่ามกลางกองเชียร์มากมายสุดท้ายเขาก็ช่วยพวกมันได้ทั้งหมดโชคดีที่พี่เขามาช่วยได้ทันโล่งอกไปทีนะเจ้าเป็ดน้อยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ